ค่ะท่านผู้ชมคะอีกหนึ่งพิธีกรรมสำคัญที่ทุกคนรอคอยและก็เป็นส่วนสำคัญถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดของงานประเพณีถือศีลกินผักของที่นี่ก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือพิธีอิ้วเก้งหรือพิธีแห่องค์พระองค์เทพไปตามถนนสายต่างๆเพื่อให้พรกับประชาชนโดยตลอดสองข้างทางที่องค์พระผ่านจะมีผู้คนมากมายมาคอยรับพรจากองค์พระบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักตื่นเต้นและมหัศจรรย์สุดที่จะบรรยายและหาชมยากค่ะI'm not sure if you're going to be able to do it.
Sapo ho,